คือลูกสาวคนแรกของตระกูลซึ่งวันนี้ฉันก็เท่ากับว่าเป็นลูกคนโตของตระกูลฉันนี่แหละคือผู้มีอำนาจสูงสุดในตระกูลยินดีพงปรีชาแต่กงสีของเรามีธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องทำตามกฎหมายจะว่ายังไงไปใช้ที่อื่นไม่ใช่บ้านนี้ฉันไม่ยอมให้สะพายหน้าไหนมากินมาใช้มรดกของตระกูลฉันเด็ดค่ะเราจะปล่อยให้พวกสะพายมาอยู่เหนือเราไม่ได้พูดแค่นี้เข้าใจนะ